ันนี้จะคุยถึงเรื่องงานขุดศพไร้ญาติหรือที่เรียกกันว่าล้างป่าช้าเนี่ยนะครับที่วัดสแก์ตำบลสามโคกอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนมิถุนายนปี2 5 1 1ทางวัดสแก์เขาจะทําการขุดศพล้างป่าช้าวัดสแก์นี้สร้างขึ้นมาครั้งกรุงศรีอย,ยอยุธยายังเป็นราชธานีมีอายุ4 0่ร้อกว่าปีมาแล้ว เป็นวัดเก่าแก่เคยได้ชื่อว่าผีดุที่สุดวัดหนึ่งแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เคยถูกหลอกกันมาแล้วปัจจุบันนี้ท่านพระครูสง่าเป็นสมพัภา์แล้วก็คณะกรรมการของวัดก็มีความประสงค์จะขุดศพล้างประชาก็ขอร้องให้คุณแก้วรักกตัญยูเป็นผู้ช่วยพาไปติดต่อกับ นายกสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเพราะว่าคณะกรรมการของวัสแกเนี่ยได้ยินกิติศัพท์ว่าทางสมาคมเนี่ยทำการกุศลช่วยกุศลทั่วไปทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็พิธีประหลาดมาศจรรย์เขาสามารถจะชี้ไม่เลือกสถานที่ซึ่งใต้ดินมีศพฝังอยู่เนี่ยชี้ได้อย่างแม่นยำทีเดียว การล้างป่าชา้านี้จะขุดศพขึ้นหมดไม่มีตกค้างหลงเหลืออยู่เลยทั้งยังสามารถบอกได้ว่าศพนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายแถมยังบอกชื่อของศพได้อย่างถูกต้องทั้งรู้ถึงการตายว่าด้วยเหตุใดนี่นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ที่ลี้ลับไม่สามารถพิสูจน์ได้สมาคมที่ทำงานนี้ก็ได้จัดตั้งกองอาสาสมัครหญิงชายมาช่วยการกุศลครั้งนี้เป็นร้อยคน ทุกคนทำงานกันอย่างเข้มแข็งไม่ได้คิดว่าเป็นงานที่น่ารังเกียจม,มีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่อายุ16-17เป็นส่วนมากแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกวัยอ่าห้าหกสก็มีต่างก็อาสาสมัครมาจากจังหวัดชนบุรีพวกนี้มีความประสงค์จะช่วยขุดศพแล้วก็ช่วยนำกระดูกขึ้นด้วยมือได้ข่าวว่าทุกครั้งที่มีการขุดศพที่ใดก็ดี สุภาพต,ตรีสาวและไม่สาวทั้งหญิงชายทุกรุ่นเหล่านี้ก็จะช่วยกันสมัครทั้งที่สมาคมไม่ได้มีสินจ้างรางวัลอะไรเป็นประโยชน์ตอบแทนแต่ว่าทุกคนก็มีจิตศรัทธาเข้มแข็งอยากจะร่วมกุศลด้วยกันบางครั้งศพนี่กำลังเน่าแวะขึ้นอืดเป็นภาพน่ากลัวน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนทั้งกลิ่นก็เหม็นบางคนขนาดดูยังไม่กล้าดูส่วนมากก็ทนกลิ่นไม่ไหว แต่ว่าพวกอาสาสมัครเหล่านี้ไม่ได้รังเกียจกลับเห็นเป็นของหน้าปฏิบัติสำหรับศพที่ขึ้นอืน่ในทางสมาคมเขามีน้ำปูนใช้ทามือให้ทั่วก่อนที่จะจับต้องศพก็คงจะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนอกกนั้นพวกอาสาสมัครยังได้รับผ้ายันสีส้มหรือว่าสีเหลืองเนี่ยแจกคนละผืนเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายต่างๆหลวงพ่อท่านบอกว่าเคยได้ข่าวมาว่า หนุ่มสาวเหล่านั้นเขาอาสาสมัครมีจิตใจเข้มแข็งอดทนสามารถที่จะทำในสิ่งที่ปกติสังคมทั่วไปรู้สึกทั้งกลัวทั้งรังเกียจนอกจากคนที่เข้าถึงพระธรรมคำสอนให้คิดได้ปลงตกถึงว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเจ็บตายเป็นธรรมดาทั่วไปอ,อันนั้นถึงจะปลงได้ทีนี้สตรีถึงกำลังอยู่ในวัยรักสวยรักงามนี่ เขาจะปรงตกได้ยังไงอก็ปรากฏว่าแทนที่จะรังเกียจกลับมีความสนใจอยากอาสาปฏิบัติงานเป็นผู้เสียสละด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาก็คงจะเห็นผลการสร้างกรรมดีมาแล้วเป็นที่น่าคิดน่ายกย่องสารเสรญนะแล้วก็ทุกคนที่อาสามาเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะมีอันจะกินหลวงพ่อท่านบอกว่า พอเช้าวันที่21มิถุนายนปี2511คณะกรรมการสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลพร้อมทั้งเหล่าอาสาสมัครขุดศพรวมแล้วจำนวนทั้งหญิงทั้งชายประมาณ150คนก็ไปถึงวัดสแก่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยเรียบร้อยสมาคมเขาได้จัดพาหนะและเครื่องใช้ต่างๆพร้อมทั้งเครื่องมือขุดดินแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะต้องใช้ทางสมาคมเขาจัดหามาเองท้งนั้น การเดินทางจากอำเภอบ้านบึงไปวัดสแกก็ไม่สะดวกมากนักเวลานั้นเพราะว่าต้องขึ้นรถลงเรือใช้เวลาไม่น้อยแล้วก็ต้องมาถึงแต่เชา้าทีนี้ก็เพราะว่าเขามีจิตศรัทธาไม่ย่อท้อต่อความลำบากคณะที่มานี่ส่วนมากยังไม่เคยรู้จักวัดสแกมาก่อนเพราะฉะนั้นพอหลังจากเลี้ยงอาหารเช้าแล้วทางหัวหน้าผู้แทนของสมาคมก็ขอร้องให้ทางวัดจัดโต๊ะบูชาเพื่อทาพิธีอัญเชิญ คณะกรรมการก็เลือกที่ได้ใต้ต้นจามจุรีใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นที่ร่มเย็นทางวัดก็จัดโต๊ะตามที่คณะสมาคมเขาต้องการคณะกรรมการเขาก็เริ่มจัดการตั้งโต๊ะบูชามีผลไม้เก้าอย่างใส่จานเรียบร้อยมีน้ำมีข้าวสารมีทูบเทียนนอกจากเครื่องบูชาแล้วก็ยังมีธงมีกระบี่อาญาสิทธิ์แล้วก็อาวุธโบราณวางอยู่บนโต๊ะ แล้วก็อาวุธอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้คนไทยเรียกหนามทุเรียนวางไว้ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีไม้งามเป็นรูปตัววีสำหรับถือสองข้างนี่ขนาดซอควาซึ่งไม้นี่ทำจากไม้ต้นงิ้วถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์พอจัดโต๊ะบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่จะเข้าพิธีแปดท่านก็แต่งตัวเสื้อผ้าขาวสะอาดตลอดทั้งรองเท้าขาวพอแต่งตัวเสร็จ ผู้ที่เข้าทรงก็เริ่มมายืนล้อมเป็นวงกลมหน้าโต๊ะบูชาในจำนวนแปดท่านที่แต่งขาวนี่สองท่านก็ถือไม้ที่เป็นรูปตัววีเนี่ยร่างทรงสองท่านนี่ก็ใช้มือจับไม้ศักดิ์สิทธิ์คนละข้างเริ่มสวดพร้อมกันก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีไม้ที่ถือก็เหมือนจะมือ,อมีชีวิตขึ้นมาเริ่มหมุนไปรอบๆกระดง้ง คนถือนี่ไม่สามารถจะฝืนได้ก็ต้องปล่อยไปตามกำลังแรงของสิ่งลี้ลับจะต้องการเหมือนกับวิญญาณสิงอยู่ในไม้แล้วก็เอาผู้กันเสียบตรงช่องอลายไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำหมึกสีแดงเขียนยันลงไปในผ้าแดงผืนเล็กๆจำนวนมากอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็ไปเจิมที่เครื่องมือเตรียมขุดคน้นเสร็จแล้วกรรมการก็เอาผ้ายันมาแจกพวกอาสาสมัครทุกคนทั่วกัน แล้วก็ให้ไปรับน้ำมนต์ไปดื่มไปรูปหน้ารูปตามตัวเพื่อเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วก็ไปเขียนเป็นตัวหนังสือบนกระด้งร,รมนะกระด้งทรรมนี่เขามีข้าวสารแผ่อยู่บางๆมีคนคอยอ่านข้อความคนหนึ่งแล้วก็พวกแต่งขาวพร้อมทั้งสิทธิ์ทั้งหลายที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้นตามปกตินี่เซียนจะไม่พูดจะเขียนหนังสือแทนคำพูด ไม้ก็หมุนไปเขียนไปเป็นตัวหนังสือเป็นการบอกแล้วก็ตอบคำถามนะเขาก็บอกว่าในบริเวณวัดเนี่ยมีศพฝังไว้ยังเป็นวิญญาณมี624วิญญาณนะเป็นผู้ชาย312คนนอกนั้นเป็นวิญญาณของผู้หญิงกับเด็กทั้งหมดคนจดก็จดลงเป็นหลักฐานนะถ้าหากว่าคนอ่าน แปลความหมายไม่ถูกเซียนก็จะเขียนจนกว่าจะอ่านได้ถูกต้องตามความหมายจากนั้นประมาณสิบนาทีเซียนผู้ถือไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มจะรู้สึกว่าวิญญ,ญาณในไม้นี่กำลังจะพาวิ่งตรงไปหน้าวัดเวลานั้นท่านพระครูสง่าจเจ้าอาวาสวัสแกรพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนจำนวนมากต่างก็จับตาดูตั้งแต่แรกเริ่มทำพิธีตลอดเวลาท่านพระครูจเจ้าวาดก็บอกว่า อาตมาเห็นพวกเสียนวิ่งไปที่ถนนหน้าวัดในความรู้สึกก็ชักจะสงสัยแล้วก็คิดในใจว่าเละแล้วคราวนี้เละตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะว่าอาตมาจำมรรษาอยู่ในวัดนี้ตั้งแต่เป็นเนนตลอดมาจนเป็นสมภารมาสามสิบเจ็ดปีแล้วไม่เคยมีวี่แววหรือว่าคนรุ่นก่อนเขาบอกเลยว่าทางแถวหน้าโบสถ์ทางถนนตรงไปท่าน้ำหน้าวัดเนี่ยเป็นที่ฝังศพ แล้วก็ไม่เคยมีการฝังศพมาก่อนเลยก็น,นึกในใจเละแต่เช้าเลยนะทีนี่คณะสมาคมนี้มีอำนาจลีรับศักดิ์สิทธิ์เอ๊แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่าไม่เคยผิดพลาดแต่คราวนี้ทำไมวิ่งไปคนละทิศคนละทางนะป่าช้ามันอยู่ข้างหลังนี่วิ่งไป้ันหนาแต่อาตมาก็นิ่งคิดอยู่ในใจก็ไม่ได้พูดอะไรคอยดูต่อ อาตมาก็เห็นเขาวิ่งไปถึงทางเสร็จแล้วไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็หยุดชี้ลงไปคนติดตามก็เอาธงแดงปักไว้เสียนที่วิ่งตามมาด้วยก็ซัดเข้าสารอีกคนหนึ่งก็พรมน้ำมนต์ลงไปพวกอาสาสมัครก็วิ่งตามกันมาเป็นหมู่มีเครื่องมือพร้อมก็รีบลงมือขุดลงไปทันทีช่วยกันขุดโกยดินเก็บศพที่เหลือแต่กระดูกข,ขึ้นมา อาตมามองดูเขาขุดด้วยความตื่นเต้นปรากฏว่ามีศพฝังอยู่ใต้ดินจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์มากการวิ่งเที่ยวชี้ใช้ธงของพวกนั้นบางครั้งก็บุกเข้าไปในดงหญ่ดาดงไผ่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีศพฝังอยู่ที่นั่นรู้สึกว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจพิเศษมีกำลังดึงดูดเอาคนถือนี่วิ่งไปตลอดเวลาที่ธงปักไงแล้วปากตรงไหนไม่เคยผิดพลาดจะต้องขุดได้ศพขึ้นมาทุกครั้ง เซียนจะต้องบอกทางเขียนหนังสือว่าหลุมนี้หลุมนั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วคนขุดก็มาแยกพวกกระดูกแล้วก็กระโหลกไว้ให้เป็นพวกไม่ปนกันส่วนเด็กนั้นก็ให้ปนอยู่ในพวกผู้หญิงได้การทำพิธีกุดศพในครั้งนี้ในสายตาของชาวบ้านทั่วไปที่พบเห็นเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งประหลาดเรื่องหนึ่งนะในชีวิต แล้วชีวิตอาตมาก็เพิ่งจะได้พบได้เห็นแล้วชาวบ้านชาววัดที่อำเภอสามโคกที่ได้มาเห็นต่างก็พากันตื่นเต้นบอกเล่ากันต่อไปอเมื่อแรกอาตมาก็ยังไม่เชื่อสนิทแต่บัดนี้อาตมาเชื่อขาวสะอาดไม่มีข้อสงสัยการที่เสียนสามารถชี้ที่ฝังศพได้อย่างแปลกประหลาดอย่างนี้ซ้ำยังบอกได้ว่าศพที่ฝังอยู่นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแม้แต่ขัง้งกุติ พระนี่อาตมาก็เห็นเซียนวิ่งไปชี้ห่างจากเสากุฏิไม่เท่าไร่พอได้ขุดลงไปแล้วก็เจอศพถ้าไม่เห็นด้วยตาก็ไม่น่าเชื่อนับว่าแปลกไม่มีใครนึกฝันว่าจะมีศพฝังอยู่ที่ใกล้กุฏิซึ่งห่างจากป่าชาคนละทิศคนละทางอย่างนี้แล้วทางสมาคมที่เขาได้ทําเพื่อการกุศลทุกคนที่มานี่ก็ต่างทํโดยจิตใจศรัทธาเต็มอกเต็มใจเข้มแข็งไม่เห็นแก่เหนื่อยยากลาบาก ทำเพื่อหวังบุญหวังกุศลด้วยแรงศรัทธ,ธาจริงๆของใช้สำหรับเส้นวิญญาณหรือว,ว่าสิ่งของในการประกอบพิธีคราวนี้ทุกอย่างทางสมาคมเขาก็เตรียมพร้อมไม่ได้เรียกร้องทางวัดกลับนำของที่เหลือมอบถวายวัดบางอย่างก็เตรียมมาไม่พอเช่นเสื้อผ้าที่ทำด้วยกระดาษก็จัดมาเพียง500้อยชุดเพราะว่าคณะกรรมการไม่ลึกว่าจะมีวิญญ,ญาณในวัดสแกถ,ถึงหกรวิญญาณจึงไม่เพียงพอ แต่ก็ได้รวมเผาหมดการชี้โดยเซียนผู้ที่จับไม้งามจะพาไปแห่งไหนนะ่ะพวกเซียนก็ต้องผัดเปลี่ยนทำกันเป็นชุดเปลี่ยนถึงสี่ชุดทุกครั้งที่ผัดเปลี่ยนนั้นก็จะต้องกลับมาที่โต๊ะตั้งพิธีบูชาเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็ทําให้คณะกรรมการในงานนี้ก็บอกทีหลังบอกว่ายังไม่เคยมีวัดไหนหรือว่าป่าชาแห่งใดที่คณะกรรมการเคยไปขุดล้างป่าชามา หลายทุวนมาอ่าหลายหลายที่มากเลยไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยคือพอถึงเวลาประมาณสามโมงเย็นคณะเจ้าหน้าที่และพวกอาสาสมัครกำลังขุดศพเป็นการใหญ่เร่งงานแข่งกับเวลาเพื่อให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นมาหน้าโบสเหล่ามูเซียนที่แต่งเครื่องขาวนั้นต้องหยุดชะงักต่างก็แสดงท่าทางตื่นเต้น เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทันทีต่างก็หันมารำเพลงมวยเพลงอาวุธสแสดงกิริยาท่าทางคล้ายกับเกิดปะทะต่อสู้กันขึ้นระหว่างฝ่ายเซียนกับฝ่ายวิญญาณที่อยู่ที่วัดสแกร์ซึ่งมองไม่เห็นตัวประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั้นต่างก็ไม่นึกว่าจะเห็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นคราวนี้พากันแตกตื่นตกใจเพราะว่าเซียนบางท่านกงหงายหน้าเซไปเซมาหลายครั้งเหมือนกับถูกชกต่อยอย่างจัง ทั้งที่มองไม่เห็นกู่ต่อสู้ชาวบ้านบางคนที่กลัวมากจนอกสันหวั่นหายก็รีบหนีออกจากเขตนั้นไอ้ที่ใจกล้าไม่กลัวก็คอยหนีอยู่ใกล้ๆคอยดูว่าจะเกิดอะไรต่อไปชาวบ้านที่กล้าแล้วก็พระสงฆ์คงจะเห็นพวกเซียนฝ่ายเดียวที่แสดงท่าทางว่าได้กาลังต่อสู้กับวิญญาณเจ้าถิ่นในวัดสแกนะเพราะว่าการไร้รำหลบหลีกซึ่งท่าทางเพลงอาวุธสู้รบกันในสมัยโบราณ มีการลุกไล่ถอยออกไปลุกเข้ามาผัดกันร,รับผัดกันรุกเรียนบางท่านก็มีฝีมือกำลังเข้มแข็งสามารถหลบหลีกว่องไวรวดเร็วนะมีหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์จร,จร,จริงๆในชีวิตนี้ยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอย่าหาดูไม่ได้อีกแล้วนะแล้วจะไม่มีวันลืมตลอดไปว่าโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมาย การต่อสู้ระหว่างเซียนกับวิญญาณเจ,าเจ้าที่เจ้าทางเป็นฝ่ายที่เรามองไม่เห็นฝ่ายหนึ่งแสดงท่าทางต่อสู้ทิ่มแทงกลางอากาศที่ว่างเปล่านะแล้วฝ่ายเซียนรู้สึกจะอ่อนกําลังเริ่มถอยแสดงว่าไม่สามารถจะปราบเอาชนะวิญญาณเจ้าถิ่นได้เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเซียนร้องขึ้นมาเสียงดังลั่นได้ยินไปทั่วบริเวณจะตีความหมายว่าจะเรียกร้องให้ช่วยเหลือเพราะบาดเจ็บหรือยังไงไม่รู้อ่าเพราะกรรมการก็พากันตกใจจนตะลึง เพราะว่ายังไม่เคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นไม่รู้จะแก้ไขยังไงทีนี้ตอนที่พวกเซียนทั้งหลายร้องให้ช่วยกันเอ็ดอึงเนี่ยปรากฏว่าที่มุมวัดด้านหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายคนจีนอาสาสมัครนี่คนหนึ่งกำลังขุดดินอยู่เสื้อไม่ได้ใส่อ่ามีแต่กางเกงตั้งอกต,งตั้งใจจะขุดดินตรงที่มีทูปปักไว้เป็นเครื่องหมายว่ามีโศฝังอยู่ ไม่ได้สนใจใครอามุ่งแต่จะขุดศบขึ้นมาแต่พอได้ยินเสียงเซียนร้องเนี่ยผู้ชายจีนคนนี้เปลี่ยนสภาพไปเลยรู้สึกว่ามีวิญญาณอะไรเนี่ยเข้ามาสิงในร่างกิริยาผิดปกติธรรมดาเสร็จแล้วแกวิ่งอย่างรีบร้อนเข้าไปในหมู่เซียนนะแล้วก็เอามีดเชือดลิ้นป้ายเขียนเป็นเ,เลขยันไว้ตามเสาไฟฟ้าในวัดเราออกคำสั่งให้รีบเอาอาวุธอา,อาวุธก็คือที่น้มทุเรียนนะ แล้วก็แสดงท่าทางขวด้ายปลายขวาเอาน้มทุเรียนเหล็กเนี่ยตีตามตัวเองลูกตุ้มน้าทุเรียนนินมีน้าเป็นเหล็กแหลมคมมากนะแต่แกก็ไม่แสดงความรู้สึกว่าเจ็บปวดอะไรแกตีตัวเองอ่ะนะแกแก้สถานการณ์ที่กำลังขับขันไว้ยังไงไม่รู้พวกเซียนกลับเป็นฝ่ายลุกไล่พวกวิญญาณเจ้าถิ่นก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีนะ เซียนที่เข้า,าผู้ชายคนจีนคนนี้มาทราบทีหลังว่าเป็นเซียนระดับอาจารย์ผู้ใหญ่มีฤทธิเดชอำนาจมากเลยตามปกติไม่ขับขันจริงๆแล้วจะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นวิญญาณเจ้าถิ่นทางวัสแก่ก็ไม่สามารถจะต่อต้านเอาชนะได้เพราะว่าเป็นเซียนใหญ่มากเสร็จแล้วพวกเซียนก็ลุกไล่วิญญาณไปทางด้านเหนือด้านใต้วิ่งกันกวักไกว ตัดหน้าตัดหลังเหมือนกับจะวิ่งสกัดจับผู้ร้ายเสร็จแล้วเซียนก็วิ่งรวมกันล้อมต้นประดู่ใหญ่ที่หลังโบสถ์นะแล้วก็เริ่มสวดคาถาเสร็จแล้วอาจารย์ใหญ่นี่ก็เอากระบี่แทงเข้าไปในโพรงต้นประดู่ใหญ่อยู่หลายครั้งก็ได้ความภายหลังว่าวิญญาณทั้งหลายนี่พ่ายแพ้แก่พวกเซียนก็หลบหนีเข้าไปสิงอยู่ในต้นไม้แล้วก็ในที่สุดก็วิญญาณที่ดุร้ายเนี่ยยอมแพ้ ทางเซียนก็ได้เผากระดาษเงินทองให้เป็นอันว่าได้อโหวสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมมันต่อไปเพราะว่าหมู่เซียนนี้เขามาเข,าเขาก็มุ่งหวังสร้างสร้างความดีวิญ,ญญาณที่วัดสแกเขายอมให้เรียกวิญญาณทั้งหลายในวัดไปได้ก็เป็นอันสิ้นสุดการปราบวิญญาณที่วัดสแกทีนีเ่เรือเอกมานิตรุณมิตรท่านผู้นี้เป็นกรรมการผู้หนึ่ง ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อแรกเนี่ยผมเองก็ยังไม่แน่ใจเมื่อยังไม่ลงมือแสดงแต่ว่าเมื่อผมถามเซียนว่าอยากจะทราบว่าศพพ่อผมเนี่ยอยู่ที่ไหนโดยที่ผมม่ไในบอกชื่อเซียนก็ชี้บอกว่าฝังอยู่ระหว่างต้นคอยมีอยู่สี่วิญญาณด้วยกันคือวิญญาณชื่อในสมบูรณ์ในจันทร์ในสีในเพื่อนนะ ผู้ที่เป็นใหญ่กว่าวิญญาณทั้งหลายก็คือในเพื่อนเนี่ยอีกสามวิญญาณก็คือในสมบูรณ์ในจันทร์ในสีนี่เป็นวิญญาณที่รับใช้ใกล้ชิดสนิทของวิญญาณในเพื่อนในเพื่อนเนี่ยเป็นผู้มีความสุขกว่าวิญญาณทั้งหลายทีนี้ทราบว่าคนที่ชื่อเพื่อนเนี่ยเป็นใหญ่ในตำบลก็สะดุง้งเพราะว่าในเพื่อนเนี่ยเป็นชื่อของ พ่อของคุณมานิตเองหมายถึงเรือเอกมานิตที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยนะก็พากันตื่นเต้นแปลกใจเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ในเพื่อนพ่อของแกเนี่ยเป็นคนมีชื่ออยู่ในตำบลน,นี้มาเก่าแก่เป็นที่รู้จักทั่วไปเซียนเขาก็ยังบอกว่าถ้าหากว่าคุณมานิตยังต้องการนําวิญญาณในเพื่อนผู้เป็นพ่อไปไว้ที่บ้านทางเซียนก็จะจัดการ ให้วิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในก้อนดินเพื่อจะนําไปบ้านนี่คุณมานิตก็บอกว่าคิดดูตัวเองก็มีอายุมากแล้วแล้วทางบ้านก็มีเด็กมากก็ไม่สมควรจะนําวิญญาณของพ่อไปอยู่บ้านกลัวต่อไปจะเป็นภาระหนักแกเด็กรุ่นหลังแล้วก็อยากจะให้ท่านไปผุดไปเกิดเสียทีนะแล้วคุณมานิตบอกว่าผมแปลกใจที่ชื่อวิญญาณอีกสามชื่อคือในสมบูรณ์ในจันทในสีเนี่ย พอไปถามผู้ใหญ่รุ่นเก่าที่รู้เรื่องดีก็บอกว่าเมื่อสมัยก่อนก็มีมีชื่อนั้นจริงๆอเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเมื่อก่อนนี่แกเป็นคนเกิดในอำเภอสามโคกแล้วก็ได้ไปอยู่กรุงเทพไปเรียนรับราชการจนได้เป็นนายทหารไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนี่พ่อตกต้นตาลตายแล้วก็ฝังไว้ในวัดนี่แล้วก็ทีหลังก็แกก็ามาจัดการ งานชาปนกิจศพพ่อแล้วก็แต่ว่าไม่รู้ว่าฝังอยู่ที่ไหนมนานแล้วให้คนช่วยขุดก็ไม่พบก็เลยต้องใช้ชื่อ,อใช้เขียนชื่อเผาแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้นะแล้วก็ตอนนี้ทางเสียนได้ชี้หลุมให้แล้วก็ยังบอกว่าดินในตำบลนี้เปรี้ยวเป็นกรดแล้วน้ำขึ้นถึงเสมอนานๆนนกระดูกก็ผุเช่นกระโหลกอ่าก็เหลือเพียงครึ่งกระลามะพร้าวนี่นะ ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกจริงๆทีนี้สิ่งที่ประทับใจคือเมื่อขุดศพล้างป่าชาเสร็จเรียบร้อยวันเดียวกันเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารก่อนกลับหลังจากนั้นก็มีสุภาพสตรีในหมู่อาสาสมัครเข้าใจว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ที่อาสาสมัครเขานับถือเนี่ยก็ขอบาทใบหนึ่ง แล้วก็ยืนขึ้นพูดชักชวนให้ร่วมใจบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทำบุญในวัดสแกก็มีผู้บริจาคเงินรวมกันแล้วก็ใส่เงินลงไปในบาทด้วยความเลื่อมใสรวมเป็นจำนวน838บาทก็มอบให้ทางวัดต่อไปทีนี้ใครเห็นแล้วก็ปลื้มใจเพราะว่าเท่าที่อุทิศแรงงานก็นับว่าเป็นมหากุศลที่ปรงตกไม่นึกรังเกียจทำงานได้อย่างสนิทสนมแม้แต่สัปเอ เป็นงานอาชีพกับศพนี่บางคนก็ต้องดื่มเหล่าย้อมใจซะก่อนแต่ว่าเหล่าอาสาสมัครเนี่ยนอกจากจะอุทิศทั้งแรงงานและเวลาแล้วก็เงินนี่ยน,น่ายกย่องมีจิตใจงดงามมากภิกษุโสมท่านจำมันษาอยู่ที่วัดสะแกมีส่วนร่วมมองอดูการขุดศพล้างป่าช้าที่วัดนี้ด้วย ท่านได้บอกว่าเป็นพิธีที่น่าเลื่อมใสอาตมาและพวกชาวบ้านที่มีอายุหลายคนที่รู้เห็นมีที่ฝังศพอยู่หลุมหนึ่งแต่เมื่อเห็นเสียนวิ่งผ่านไปมาไม่เห็นชี้ให้ปักหลุมนั้นสักทีก็ชักสงสัยพราะรู้อยู่แล้วนี่ว่าตรงนี้นมีศพแต่ทําไมไม่ขุดแต่ไม่ได้พูดอะไรจะดูให้ถึงที่สุดเมื่อเขาวางมือบอกว่าขุดหมดแล้วอเราก็จะได้บอกให้รู้ภายหลังว่าตรงนั้นมีศพ แต่เวลานั้นต้องการทดสอบว่าจะจริงแค่ไหนว่าไม่มีศพหลงเหลือมีชาวบ้านบางคนที่รู้เรื่องต่างก็คิดเช่นเดียวกันกันกบหลวงพี่ที่ว่าหลวงพี่โสมเนี่ยก็อยากจะทดสอบพิสูจน์ลองความสามารถเสร็จแล้วที่สุดพวกเซียนก็ปักธงลงมือขุดเป็นศพสุดท้ายนะท่านก็บอกว่าเออเขาแน่จริงนะ ือท่านอยากจะทดสอบต่อไปก็ถามเซียนว่าอยากจะทราบว่าศพสุดท้ายเป็นอะไรตายเพราะว่าชาวบ้านมีอายุส่วนมากก็รู้เรื่องดีสำหรับศพนี้นะแต่ว่าเมื่อเซียนตอบก็ทำให้ท่านสะดุ้งและวชาวบ้านก็ต้องตกตะลึงไปตามกันเพราะว่าเซียนบอกว่าวิญญาณชายเนี่ยคนเนี้ยบอกว่าเขาตกน้ำตายพวกชาวบ้านชาววัดรู้ว่าเมื่อสิ็ดปีก่อน ก็มีศพชายผู้หนึ่งลอยน้ํามาติดอยู่ที่ท่าหน้าวัดเนี่ยพวกชาวบ้านและพระเขาช่วยกันนําขึ้นมาฝังไว้ในวัดเป็นศพตกน้ําตายเป็นศพสุดท้ายที่ฝังในวัดจากนั้นต่อมาก็ไม่ได้ฝังศพอีกเลยเป็นเวลาถึง17ปีอันนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เซียนสามารถรู้ได้ทั้งที่ฝังศพเหล่านั้นกนานแล้วเกินแล้วลวที่เนี่ยก็เป็นที่ราบเหมือนกับพื้นดินธรรมดาทั่วไปไม่มีใครรู้ บางแห่งก็มีหญ้าขึ้นเป็นรกเป็นดงไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นที่ฝังศพแต่พวกเซียนก็สามารถจะชี้ได้ถูกต้องแล้วก็แมน่นยำไม่ผิดพลาดการขุดศพล้างป่าชาไม่ใช่จะขุดสุ่มๆธรรมดาการเข้าวิธีแบบนี้จะต้องเริ่มขุดที่ฝังเป็นศพแรกก่อนแล้วก็ศพที่ฝังรองลงมาจนกระทั่งฝังสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่าเชื่อได้ว่าเป็นพิธี การขุดศพล้างป่าชาที่ทําได้อย่างหมดจดและมหัศจรรย์มากท่านไม่ประสบกับตาแล้วก็ยากที่จะเชื่อได้สนิทเมื่อเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพิธีกรรมครั้งนี้มากครับนั่นก็คือเรื่องของการขุดศพที่วัดสแกนะครับวัดสแกนี่อยู่ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับ ท่านผู้ฟังเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีเจตนาและเป้าหมายยืนยันให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นความจริงตายแล้วไม่ได้สูญสลายจบสิ้นเพียงว่าซากสังขารเน่าเปื่อยกลายเป็นทุลีดินไปเท่านั้นหากจิตวิญญาณยังมีอยู่แล้วก็โดยปกติแล้วต้องไปเกิดใหม่ทันทีหลังจากที่เสียชีวิตลง การเกิดใหม่ของจิตวิญญาณจะเกิดในภพภูมิไหนเช่นว่าเกิดในโลกมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปสวรรค์หรือวานรกนี่หรือว่าไปเป็นสัมภเวสีโอปาติกะก็ย่อมเป็นไปตามกรรมของใครของมันมีคนตายจํานวนไม่ใช่น้อยที่สิ้นลมหายใจละสังขารไปแล้วจิตวิญญาณก็ต้องไปผุดเกิดเป็นสัมภเวสีบ้างของเป็นเปรตเป็นอสุรกายวนเวียนอยู่ในป่าชา้า ที่ซากสังขารตัวเองถูกฝังเอาไว้ต้องได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีสิ้นสุดนะครับการที่มีบุคคลซึ่งมีจิตเป็นกุศลรวมทั้งผู้ที่มีบุญญาธิการนะครับระดับเซียนนี่มาช่วยเหลือเพื่อจะมานำทางมาชี้ทางให้กับวิญญาณที่หลงทางต่างๆเหล่านี้นะครับได้มีโอกาสไปผุดไปเกิด จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับนี่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณที่วาสแกครับ